ครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสองพระเอกนางเอกละครวิทยุคณะนีลิกานนท์วิเชียรกับเจียนราภาระหว่างปีพุทธศักราช2508ถึง2515เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับภาพที่1จากซ้ายไปขวา1เอสเจียนราภาปัญจศิลป์เกิดวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2486ที่กรุงเทพมหานครขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นปีที่2โรงเรียนพาณิชยการพระนครซึ่งเธอเป็นเสียรุ่นน้องวิเชียรเธอก็เริ่มแสดงละครวิทยุกับคณะแก้วฟ้ากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเรียนจบเธอได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่กรมประชาสัมพันธ์ 2. วิเชียรนีลิกานนท์เกิดวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2474เป็นพระเอกและหัวหน้าคณะละครวิทยุนีลิกานนท์เป็นอดีตข้าราชการหัวหน้าฝ่ายข่าวกีฬาที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรและผู้บรรยายกีฬามวยชื่อดังในวัยเด็กเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลและเป็นกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลมาก่อนภาพปีพุทธศักราช2508ภาพที่2แอดเจียนราภาปัญจศิลป์กับวิเชียรนีลิกานนท์รับรางวัลดาราทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประจำปีพุทธศักราช2509รับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2510ซึ่งวิเชียรและเจียนราภาได้แสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องกาเว่าเมื่อปีพุทธศักราช2509กำกับการแสดงโดยดอกดินกันยามานภาพปีพุทธศักราช2510ภาพที่3 1เอสเจียนราภาปัญจศิลป์เธอเกิดในครอบครัวศิลปินคุณพ่อคือคารมสังวริบุตรเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คุณแม่คือพรพันธ์วรรณมาศคุณแม่ของเธอเคยเป็นนางเอกภาพยนตร์ไทยเรื่องรอยไถคู่กับคำรณสัมปุณนานนท์เมื่อปีพุทธศักราช2493เทียนราภาเป็นนักแสดงนักพากย์และนางเอกละครวิทยุคณะแก้วฟ้าและคณะอัจฉาวดีเธอเป็นพี่สาวร่วมมารดาของไพโรจน์สังวริบุตรพระเอกหนังดังในอดีตเรื่องวัยอลวน 2. วิเชียรนีลิกานนท์เข้าสู่วงการละครวิทยุกับคณะวรรณศิลป์เมื่อประสบการณ์มากขึ้นจึงตั้งคณะวิทยุเป็นของตนเองชื่อวิเชียรพิรมออกอากาศทางสถานีวิทยุ1ปน.ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะนีลิกานนท์เคยเป็นพระเอกละครวิทยุคู่กับรัชนีจันทระรังสีเจียนราภาปัญจศิลป์และพันทิพย์วิภาตะพันก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรนักพากย์มวยชื่อดังในเวลาต่อมาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2510ภาพที่4วิเชียรกับพันทิพย์ภรรยาคู่ชีวิต1วิเชียรนีลิกานนท์เกิดวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2474ที่กรุงเทพมหานครเข้าสู่วงการระหว่างปีพุทธศักราช2495ถึง2557เสียชีวิตเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557รวมอายุ82ปี2. พันทิพย์นีลิกานนท์นามสกุลเดิมวิภาตะพันธ์เกิดวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2478อดีตรับราชการที่กรมทางหลวงแผนกบัญชีเธอเป็นนางเอกละครวิทยุคณะนีลิกานนท์เคยแสดงหนังเรื่องงูผีคู่กับวิเชียร
และยังเคยแสดงละครโทรทัศน์หลายเรื่องทางกองทัพบกช่อง5เสียชีวิตเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559รวมอายุ80ปีภาพปีพุทธศักราช2515ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ